หลังจากอ่านบทความนี้จอบอคุณจะกินตะลิงปลิงให้ได้ทุกวันแล้วปัญหาเจ็บป่วยเหล่านี้จะหายไปตะลิงปลิงเป็นผลไม้พื้นเมืองของประเทศฟิลิปปินส์มันเป็นหนึ่งในผลไม้ที่คุณประโยชน์มากที่สุดในโลกตะลิงปลิงหรือผลไม้รูปดาวนี้มีรสเปรี้ยวและเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีและบีสารต้านอนุมูลอิสระฟอสฟอรัสและธาตุเหล็กแม้ว่าตะลิงปลิงจะไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าผลไม้เขตร้อนชนิดอื่นๆแต่รู้ไหมว่ามันมีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่คุณสมควรกินประโยชน์ต่อสุขภาพของตะลิงปลิง 1.รักษาอาการไอผสมตะลิงปลิงกับเม็ดยี่หร่าสัก 2-3 เม็ดและน้ำตาลต้มทิ้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงและแบ่งดื่มน้ำเป็น2ขวงเวลาดื่มครึ่งหนึ่งก่อนอาหารเช้าและอีกครึ่งหนึ่งในช่วงเย็น2รักษาโรคเบาหวานตะลิงปลิงเหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนำเมล็ดข้าวบด6เม็ดผสมกับตะลิงปลิงและน้ำ1แก้วจากนั้นนำไปต้มจนเดือดกินเครื่องดื่มนี้วันละ2ครั้ง3รักษาสิวตะลิงปลิงมีสารที่เป็นกรดซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับรักษาสิวเพียงแค่ใช้ตะลิงปลิงบดทาบริเวณที่เป็นสิวทิ้งไว้ประมาณ5นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสีรักษาโรคครูมาติซึมเปลี่ยนเมติซึมตะลิงปลิงสามารถรักษาอาการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีสารที่เป็นกรดซึ่งสามารถช่วยรักษาอาการปวดข้อได้เป็นอย่างดีเพียงแค่พอกตะลิงปลิงบดลงในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ5โรคไขข้ออักเสบเพื่อบรรเทาอาการปวดไขข้อให้คุณนำใบตะลิงปลิงประมาณ1กำมือบดรวมกับเมล็ดข้าวพร้อมกับน้ำสักเล็กน้อยและนำไปพอกไว้บริเวณที่เจ็บปวดวันละ 2-3 ครั้งทุกวัน6รักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้คุณนำใบตะลิงปลิง1กำมือบดรวมกับกระเทียม10กลีบพริกไทย15เม็ดและเมล็ดตะลิงปลิง1เมล็ดนำส่วนผสมนี้พอกทิ้งไว้บริเวณกล้ามเนื้อที่ได้รับผลกระทบ7รักษาอาการปวดฟันใช้เพียงตะลิงปลิงบดในบริเวณฟันที่ปวดตะลิงปลิงช่วยบรรเทาอาการปวดและให้ผลได้ดีกว่ายาแก้ปวดที่มีขายตามร้านขายยาข้อมูลจาก http://www.rakukapap.com/2017/02/blog-post-48.html